ก็จะเห็นว่าบริเวณนี้ข้าวจะงามมากเลยทีเดียวพอเห็นข้าวงามๆเจ้าพระคุณลุนช่องเอ้ยมันสุขใจจริงๆค่ะก็อยากจะให้ FC แม่ผอ.เห็นว่าฝั่งนี้จะเป็นนาข้าวเหนียวนะคะนาข้าวเหนียวเขียวไปหมดเลยทีเดียวเต็มท้องทุ่งไปหมดเลยทีเดียวนี่คือสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วยังร้องไห้อยู่เลยค่ะแม่ผอ.ยังร้องไห้อยู่เลยเพราะว่าข้าวก็มีแต่หญ้าแต่ที่นี่ก็ไปถามคนที่เขาเคยทำบอกว่าโอ้ยแม่ผอ.จะไปยากอะไรตัดนะคะถ้าต้นเท่านี้ตัดอย่างเงี้ยตัดครึ่งนึงแล้วก็หว่านปุ๋ยลงไปก็ทำตามที่เขาบอกเชื่อไหมคะว่าวันนี้เต็มทุ่งเลยงามมากเลยทีเดียวตรงไหนไม่งามแม่ผอ.จะไปซื้อปุ๋ยมาใส่นี่คือต้นทุนของชีวิตมันเป็นเสบียงสำรองเป็นเสบียงอาหารเป็นคนไทยกินข้าวคนไทยกินข้าวนอกจากเสบียงสำรองเสบียงอาหารแล้วเป็นการกักตุนไว้ในครายากคนเราไม่ใช่ว่ากราฟชีวิตจะขึ้นอย่างเดียวกราฟชีวิตอาจจะลงก็ได้แต่ขณะที่ลงเนี่ยมีข้าวเต็มทุ่งไปหมดอย่างนี้ชีวิตก็รอดค่ะนะคะเอาความงดงามของทุ่งข้าวนักฟุตบอลของแม่ผอ.มาฝาก FC ทุกท่านเลยครับ